ทุกคนผมมีข่าวมาอัปเดตหน่อยนะครับเป็นข่าวในแวดวงฟุตบอลไทยลีกเรานะครับน่าจะเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้สำหรับข่าวนี้นะฮะมีข่าวบอกว่านายประตูจอมหนึบประตูดาวรุ่งของฉลามชนชลบุรี FC ครับเมาแล้วขับครับไปชนคนอื่นเสียชีวิตนะโอ้โหส่อแววอนาคตดับไปเลยสำหรับนายประตูคนนี้มาฟังกันหน่อยนะครับนายวรวุฒิสุขุณาครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งของสโมสรชลบุรี FC โดนจับข้อหาเมาแล้วขับครับจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสภ.เมืองชลบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนคนกำลังเดินออกกำลังกายเสียชีวิตบนสะพานใหม่ตอนที่2ถนนเลียบชายทะเลตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะและได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเช้าตรู่ของวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2565ก็คือเช้าของวันนี้นะเวลา 4:30 นะครับในที่เกิดเหตุครับพบศพคุณกัญญาพงหัดบันนะครับอายุ62ปีใส่ชุดออกกำลังกายนะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายชื่อนายพงไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงนะครับขาขวาหักกู้ภัยเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลชลบุรีอย่างเร่งด่วนและจากจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างออกไปประมาณ20เมตรนะครับพบรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Vios สีดำหมายเลขทะเบียนกจ8061มหาสารคามสภาพด้านหน้ารถมีรอยชนและด้านท้ายรถพังยับเยินนะโดยมีนายวรวุฒิสุขุณาอายุ23ปีชื่อเล่นว่าแบงค์นะครับผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรี FC เป็นคนขับมาต้องบอกว่าสภาพของแบงค์เนี่ยคล้ายกับคนเมาสุรานะครับตำรวจได้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วได้184มิลลิกรัมแต่ยังไม่ยอมเซ็นรับทราบหลังเกิดเหตุครับมีรายงานว่ามีชาย2คนขับรถ Toyota Fortuner จะพาคนขับที่ชื่อว่าแบงค์เนี่ยขึ้นรถไปแต่ทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยได้ขวางทางไว้ไม่ให้นำตัวไปนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจตั้งข้อหานายวรวุฒิสุขุณาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บและข้อหาเมาแล้วขับเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับแล้วต่อมาไม่นานครับสโมสรชลบุรี FC ได้แถลงการ4ข้อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นายทวารดาวรุ่งของฉลามชนเนี่ยเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเต็มที่สโมสรชลบุรี FC ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณกัญญาพงหัสบันผู้เสียชีวิตและคุณพงผู้บาดเจ็บอย่างสุดซึ้งทันทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์นี้เนี่ยทางผู้บริหารทีมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือกันโดยมีมาตรการดังนี้1ผู้บริหารและทางสโมสรชลบุรี FC พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บณขณะนี้ที่กำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่2สโมสรชลบุรี FC ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายวรวุฒิสุขุณาผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรี FC กรณีอุบัติเหตุที่มาจากเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทำให้คนชลบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและขับสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีอีกทั้งยังยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป 3. สโมสรขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสโมสรยืนยันจะไม่ปกป้องคนกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งจะไม่ส่งนายวรวุฒิสุขุณาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป 4. นายเฉลิมพงษ์เกิดแก้วทางสโมสรจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยในเบื้องต้นสโมสรยืนยันจะไม่ส่งลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่สโมสรชลบุรี FC ขอแสดงความเสียใจจากใจจริงนะครับ